อบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เณรจุตโตจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับเดือน10เหนือแรม9ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปตามสถานีวิทยุต่างๆสถานีวิทยุต่างๆที่มีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศหรือก็ไปออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเมืองแป่เมืองน่านลำปางเชียงรายพะเยาแม่สวยลำปางเชียงใหม่ละปูนพอกสตาญาติโยมทั้งหลาย67จังหวัดภาคเหนือได้ฟังกันบางโซนบางที่บัดจะครอบคลุมทั้งจังหวัดเพราะสถานีบางที่ก็เปิ้นก็ไปสัญญาณส่งไปบัดทั่วบักกว้างขวางเท่าใดตามรัศมีของในสถานที่ในสถานีนั้นๆบางคนก็เปิดโทรศัพท์ฟังทั้งดูทั้งฟังตัวอ่านทั้งหูทั้งฟังทั้งเสียงอย่างนี้ก็ทันสมัยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่มีจิตเป็นกุศลได้เสียสละเวลาอันมีค่าของทางสถานีของเปิ้นได้นำเอาพระธรรมเอารายการของพระคุณเจ้าทุกรายการไปส่งออกอากาศคือพอออกสถานญาติโยมได้รับฟังเป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปถึงบ้านถึงจองถึงในหอในเฮือนจะนั่งฟังนอนฟังทำการทำงานไปตัวฟังไปตัวอย่างนี้โอ้ทำฮือเกิดประโยชน์กับพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่สถานีวิทยุเป็นสิริมงคลขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้ตัวทั้งพอออกสถานญาติโยมผู้เปิดฟังตัวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาเป็นลำดับมานั้นที่จบไปก็คือนางเก้าหานบัดนี้จะได้มาต่อเรื่องใหม่เรื่องใหม่นี้ชื่อว่าสามาวดีนะเรื่องสามาวดีได้ทำเรื่องนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินได้ยืมมาจากวัดจอมพ่อวัดจอมพ่อได้ยืมไปงานวันนั้นงานหล่อเตียนวันนั้นก็ได้ยืมมาเรื่องสามาวันยืมมาหลายเรื่องจดไว้ลืมยืมมาถึง 6-7 เรื่องจดไว้นะมั่วเรื่องอย่างพ้องจะได้เอามาเทศนาเป็นระยะเป็นลำดับมาวันนี้เรามาฟังเรื่องสามาวดีเรื่องราวของสามาวดีจาดกอันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า
จะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเรื่องสามาวดีผูกแรกเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมัตโตอัปปมัตตังปะตันติอิมังธัมมะเทสะนังสัทธาโกสัมปีโอปานิสายะโคสิตารเมเวหารันโตติสันทโวดุราสะปุริสะตังลายตังยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตังธรรมจุงดาจำแต่ต้นติดสืบส้นถึงปลายบ่ใจนิยายเก่าเกื้อสืบรังเรือมานานบ่ใจนิตานพงใหม่จะเล่าไว้ได้หากสืบสายตั้งแต่เก้าปางเมื่อพระพุทธเจ้าเราราได้เกิดมาในโลกดับทุกโศกเครื่องขี่พงสำราญดีตั้งอยู่คือยังไปเข้าสู่นิพพานพระตะรงยานติไว้ได้ติดเตสนาไว้เป็นหมายขอท่านทั้งหลายถึงหนุ่มเฒ่าฟังแต่เก้าตัวไปบัดนี้เด็ดเตอศรัทธายังมีปางหนึ่งไส้พระที่ไว้ยอดสัพพัญญูตูนเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกมารภัยได้สดิษไปยังย่อนอยู่ในบ่อนราชธานีเมืองโกสัมปีเมืองกว้างแห่งพระเจ้าจ้างอุเทนราชาพระได้ติสนาจะรอถึงทนมวยมอดวำวายแห่งนางตั้งหลาย500มีนางยอดสร้อยทีวีชื่อสามาวดีนอนเอาเป็นเก้าเป็นประธานสายวงวานเจือเผ่าแห่งนางบาปเศร้ามาคันธียากะนะนาบ่น้อย500เป็นหมายมีนางผีพายลอยถอยไล่ชื่อมาคันธียานันไซเป็นประธานพระจินามันตูนผ่านแผ่วจิงไขคาอุบเกวเตสนาวาอัปปมาโตอัปปมาทังปะตังดังนี้เป็นเก้าจาเลนาดังจักหูมานี้ยังมีพยาภาปารายะสะอาดหรือไก่สะเวยเมืองสะเหวยเมียงใจใหญ่กว้างมีชื่อแองว่าอัลลากัปปะนครและเต้าผู้ทอนแถมตนหนึ่งเล่าชื่อว่าเจ้าเวททะทีปะกะราชาสะวยปารามเมืองใหญ่มีชื่อไว้ว่าเวททะทีปะกะนครเต้าสองผู้ทอนนี้ใส่ได้ผูกกันไว้เป็นสหายมาเมินลายแต่เล่าตั้งแต่หนุ่มเท่าเยาว์วัยเรียนมนต์ใจองค์อาจตั้งศีปราศาสตร์เจียงคานจากอาจารย์ยศใหญ่พร้อมนาควายตัวการการถึงวันมารอดยอมละตอดเมืองตนออกเตียวหนไปสู่ยังที่อยู่สหายยอมผ่านผายเตียวสอดยืนนั่งจอดตัวกันต่างก็แปลงปันอ่วงคองยิ่งกว่าพี่น้องวงวาน
บ่อปอหมื่นปอนานปลายหน้าสงเจ้าฟ้าผ่าปาลาหันคนนานาน้อยใหญ่บ่อเวียนไว้ยิงใจเกิดตายตายหลายแหล่มีจุกแง่อานาจริงไขจะต้านต่อออกปากล่อตัวกันว่ายามดาบขันกระพากตายละจากเมืองโคนยอมไปแต่ตนเปียวว่างบ่มีกู้ข้างตัวไปเมียเตรียมใจกู้หอยลูกใหญ่น้อยเตรียมตาตั้งยาติกาเผาเจือไผบ่ไฟเอื้อตวยไปเงินคำใส่หลายหลากตั้งของแก่มากนานาคนเราเสวงหามาเก็บไว้เอาบอกเอาไปก็บ่ได้ดังหมายยามเราตายกระพากลาละจากเมืองคนแม่นซากของตนตัวเก่าเต่าเปื่อยเน่าน้ำเน่าดีหลีเฮาควรหนีเฮาควรหนีจากห้องตัดห่วงคล้องอาลัยละนางในอ่อนน้อยละนางยอดสร้อยเทวีละมนตรีอามาตตั้งภัยราชยิ่งใจละหลีปนหลายมากเต้าละเจือเผาวงใหญ่ตั้งเงินคำใส่หลายหลากตั้งของแก่มากน้ำนาเหตุของนานานั้นโสดบ่มีประโยชน์อันใดแล้วหนีไก่ไปบวชสร้างปันหนวดเป็นฤาษีในดงรีปากกว้างปั้มเป็งสร้างสมปานแท้มประการมียานตัวเก่าหือมักเต้าถมนาสองพญายศใหญ่ปรึกษาไขว้ตัวกันต่างก็มีความหันพร่ำรู้ต่างก็จื่นสู้เจยบานจริงมีราชองค์การปงขาดฮือโอรสราชปุตตาและราชยายาล่วมคางฮือปีเจ้าจ้างแตนตนลาลิปนอามาตตั้งไพ่ราชคนในแล้วกระไกย้ายบาทจากผาศาสหอกอามปากันเข้าดงดำป่าเศร้าบวชเป็นเจ้าราศีก็มีหันเล่นนาตีวราชโนอันว่าสองพญาหยุดยาวคือว่าเต้าอัลลากัปปะราชาและพญาเวททีปกราชอันละภาษาเมืองตนเข้าภัยสนป่าเศร้าบวชเป็นเจ้าละสีก็ไขวาตีตันต่อออกปากรอดตัวการว่าเราละหอจันติอยู่เข้ามาสู่ดงภัยย้อนมิใจไฟแองจักก่อสร้างภาวนากันเราราตั้งกู้มาจอดอยู่ช่วยกันจุคืนวันเดี๋ยวนี้บ่แม่นที่เจ้าเจียงจีเหตุราศีปากกว้างย่อมอยู่สร้างเดียวปล่อยตันจุงอยู่ปลายดอยสื่อนาอันสูงปุ้นป่าเด่นไก่เราจักอาสะไหลดอยนี้ละคะที่ภัยมันถึง15วันมารอดก้อยเตียวสอดหากันสองจีดงตันยศใหญ่ปฏิญญาณไว้เป็นหมายทัดนั้นไปไปหน้าบ่อเนินจ้าหึงนานสองจีดงดันยศยาวก็ต้านกล่าวปรึกษาว่าแม่นกึ่งเดือนมาควายจอดเราเตียวสอดหากันได้ไข่ปั่นต่อถอยมีบ่อน้อยหลายประการก็พิษโบราณแบบเบาแห่งนักปราชญ์เจ้าเดิมอ่อนเหตุบ่อไม้ถอนละภาคตัวบ่อจากเสียตนอยู่โดยจันคนละลูกจริงจักถูกประเพณี
กึ่งเดือนมีมาควายฮือสุมไฟไว้เป็นตราบอกสัญญาฮือฮู้ว่ายังตั้งอยู่สวัสดีสองราศียุทธใหญ่รับปอพร้อมควายปฏิญญาณกันกึ่งเดือนมารอดควายต่างก็สุมไฟไว้เป็นหมายก็มีงานเล่นนาทัดนั้นไปบอดจ้าเจ้าจีป่าเวทะปะกะละสีก็ดับอินทรีลาละภาคตายละจากเมืองคนได้เอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟ้าเลือดโขงสวรรค์กันสิบห้าวันมาควายละสีใหญ่อัลลากัปปะตาปะสาลิงสองตาสั้นสองไปยังยอดห้องดอยจันดูมืดตันจุดที่บดแจ้งที่ยามได้บ่มีกองไฟก่อไว้ตามดังที่ได้ปฏิญญาก็พิจารณารู้รอดว่าตุนเจ้ายอดเวทะทีปะกะละสีคงดับอินทรีกระภาคตายละจากเมืองคนหรือเอาตัวเอาตูนเปี่ยวว่างอยู่ปากกว้างเดียวดายส่วนเจ้าบุญภายเวทะทีปะกะราชกันจากลาชาติละสีแน่บุญมีลำเลิศป่าไปเกิดเมืองสวงสวรรค์ดังรับฟันแล้วฟื้นสะดุ้งตื่นมืนตาหันตนมายังย่อนอยู่ในบ่อนวิมานคำมีเทวกัญญานำเบ็ดล้อมเห็นแหน่อ้อมเอาใจก็ขนิ่งไปสันทีกึดสอดดันไปมาวันนางของนานานิสัยบังเกิดได้ฉันใดก็หันใสแจ้งทีบ่มีที่สังกาว่าของนานามักเต้าย้อนบุญเก่าปามีคือได้ลาหนีจากห้องคูงเขตต้องเวียงใจเข้าดงไผ่ป่ากว้างกับเจ้าจ้างสหายได้คงควายคำเจ้าตามฤทธิ์เก่ากองทามบุญจริงนำมือใดยังสมบัติใหญ่เจียงคานบัดนี้จีดงดานเจ้าจ้างอันเป็นกู้สร้างปารมียังอยู่ดงรีที่เก่าหรือจากป่าเศร้าไปไหนเราควรไปแลพ่อฮือแจ้งต่อสายตาการพิจารณาเมียนแล้วตีวบุตรแก้วเวททีปะกะราชาก็จากผางกาด่วนหาวลงสู่ดาวดงเขียวกับเป็ดเรียวบอดจ้าปีนคนหลงป่าเตียวมาถึงศาลาอยู่สร้างแห่งพระเจ้าจ้างอัลลกัปปะละสีโยอันจุรีน้อมไว้แล้วจอดอยู่ที่ใกล้กองตากองตาก็มีอันเล่นนาที่นี้อัลลาที่นั้นอัลลากับปะละสีสหายหันใจหนุ่มเนาแดนไก่ดันดงไพมารอดถึงที่จอดศาลายินสังกามบ่น้อยจริงกล่าวถ้อยจะถามว่าดูราจายรามตั้งเตตันมาจากเหตุเมืองใดยินเครื่องใจใครได้ยังของเครื่องใจสังจาจุงใครจะกล่าวเราหูตามมีเดเตอว่าอันที่นั้นเทวบุตรตนวิเศษอเนรมิตรเปรตเป็นปอดใจลงป่าก็ยอมมือถวายขับไว้
ว่าเราอยู่เมืองใหญ่แดนไก่ได้หลงตรงป่าเศร้าจริงมาโพดมารอดที่เจ้าระสีข้าแดนละสีบุญใหญ่ตันอยู่ป่าไม้เดียวดายหรือมีสหายเปื้อนปองอยู่แห่งห้องแดนใดอยู่ที่ไก่หรือไก่เราไข่หูไข่ขี้ยาอัลลาห์กับปาตาปาสายอดซอยก็ตอบถ้อยกำไปว่าเราอยู่ในป่ากว้างบ่ใจเปียวว่างเดียวดายเรามีสหายผู้หนึ่งใส่อยู่บนดอยใหญ่แดนกายย่อมสุมไฟยามเจ้าเมื่อกึ่งเดือนพร่ำตึงมาปีสัญญาฮือฮูว่าต่างตั้งอยู่สวดสดีเมินหลายปีแต่เราบ่ละกรรมเก่ากฎหมายเต้าว่ากึ่งเดือนปลายก่อนกีเราสั้นทีเล็งไปก็บ่หานของไฟสุมไว้บนดอยใหญ่ไก่ตารอยสหายนั้นนาลาละภาคตายละจากเมืองคนบ่อยาจะเล่นนาที่นั้นเทวบุตรตนวิเศษอันกับปีดเป็นคนฟังสหายตนจัดเก่าได้บอกเล่าไขปานจริงเร็วปันตอบถอยว่าข้าเดชเจ้ายอดซ้อยบุญภายอันว่าสหายตันเจ้าแต่หนุ่มเน่าเหมือนมาได้ภาวนาอยู่สร้างบนดอยกว้างเด่นไก่บทใจไผ่ต่างนาคือได้แก่ตัวข้านี้ดีลีข้าดับอินทรีย์ไปเกิดจันฟ้าเลิศไปบนมีกังบนกึดหอดถึงเจ้ายอดสหายจริงผันภายรีบเอามาสู่ดาวศาลาข้าแต่ปัสสาสะหายเก่าตูนตันเจ้าปั้มเป็นธรรมในดงดำเดือนทองบ่มีเปื้อนป้องเดียวดายยังสำรานหลายบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเดิมมาหรือเครื่องการร้อนหมายจีป่วยไข้สันใดขอจุงไข่ก้าวโอข้าหูตามมีเด็ดเตอร์อัลลาห์กับปะละสียอดซอยจริงตอบถ้อยไข่จาว่าเราอยู่ดงหนาป่าไม้บ่เมื่อยบ่ไข้หนาวนายโรคกาภัยพยาธิบ่มาปาดต่อตามเต้าว่าหาสำรานยินยากย้อนว่ามีจ้างหลวงลายจ้างปังปายระรื่นนับอันหมื่นกันนานาปากันมาอยู่ใกล้ขี้เยี่ยวไว้ถมทองเลี้ยงลายของเรียราดเราได้ปาดได้กวาดตึงวันตึงวันปีนิรันบอบออนตั้งแต่ก่อนเมื่อมายินเครื่องกานักแก่บทยังแก่ฉันได้อยู่ดงไผ่ปากกว้างได้กวาดขี้จ้างตึงวันตึงวันจะเล่นนาที่นั่นเทวบุตรตนวิเศษมาจากเขตโขงสวรรค์จริงใครปันบอกเล่าซึ่งตันเจ้าละสีว่าข้าเดชเจ้าเจียงจีตนบุญใหญ่กันตันไฟประสงค์อาจินจงไฟอ้างบอกใครจ้างปังปายตั้งหลวงลายน้อยใหญ่มาเวดไว้มาเวดใกล้อารามจุงเอาปิ่นงามนี่ไว้ตั้งมนกุลใหญ่เจียงคาน
จิงจักสำราญจินจอยสูบไฟหอยกัดนิ่งในกันจากไข่เมียนแล้วเตวะบูดแก้วบุญลายเมื่อจักถวายปินไว้กังตังมนกุลใหญ่เจียงคานแก่จีดงดานตวนที่จิงกาวจีขียาว่ากันสวดมนต์คาถาบทเก้าดีดพินสายหนึ่งเล่าตัวไปจ้างดงไผ่มวลหมู่ก็จ้างอยู่ดินหลีจักเล่นหนีบ่จ้าบ่อาจไหวแน่มาดูกันเจ้าจุ่มกันเจ้าจุ่มปูรู้แห่ว่าแจ้เจียงคานกันเจ้าบุญจูติไว้ดีดสายพินใหญ่ทัดไปแล้วสวดมนต์ใจกุญใหญ่อันลำดับไว้ทัดทองยักษ์สมปองไฟอ้อยคือจ้างใหญ่น้อยหลวงลายยอมจักหนีหายเล่นกว่าหากวายหน้ามาดูมีใจมุตูตังหมู่แล้วบ่อยู่หนีไปกันเจ้าสินใสติวายดีดพินใหญ่ทัดสามสวดมนต์งามกุญใหญ่ลำดับไว้สุดปลายจ้างปู้ปลายตัวแก้อันเป็นหัวหน้าเจ้าจุมจักมีใจหุ่มลักขอดเป็นดังยอดพุทธาแล้วน้อมหลังมาติกายฮือขึ้นขี่ได้ป่าไปกันจากไข่เมียนแล้วเตวะบูดแก้วบุญพายอันปีนสหายจัดเก่าแห่งตันเจ้าละสีก็ปั่นพินดีวิเศษกับตังมนเวทมนใจเกจีดงภัยปากกว้างใจกับตามไฟอ้างคันนิ่งหมายแล้วผ่านผายปิกขึ้นไปสู่ยังที่อยู่โขงสวงสวรรค์ส่วนจีดงตันได้แล้วยังพินแก้วมนใจยินมีใจจมจื่นผีติตื่นเจยบานจิงสวดมนคานบทกาบทเก้าดีดพินเล่าตามกรรมจ้างดงดำระเรือนนับอันหมื่นกันนานาลวดบ่มาอยู่ไกลหนีเข้าป่าไม้หายซอยบ่มีรอยเยี่ยวเยี่ยวขี้ค้างอยู่ที่แดนใดจ้าและนาในกาลนั้นเล่ามีเต้าเจ้าผาปลาปีนพญาเจ้าจ้างในเมืองกว้างโกสัมปีมีราชธานีอาข้าวร่วมเด่นเต้าเสวยเมืองนางบุญเรืองยศใหญ่ตะลงกับพระไหวตึงตานจักผาสูตรลูกยอดซอยสายตาวันหนึ่งนั้นนาตันเต้ามีใจอาข้าวปานางเทวียังย่อนผิงแดดอ่อนสำราญอยู่บนจานภาษาจิตจันอาจระเรืองรองนางแปลงเมืองนั่นใส่ตุ้มผ้ากำปนใหญ่ผืนสีแดงมีกะแปลงหลายหลากแสนคำหากเป็นหมายนางกิ้งพายยดเย้าซ้ำตอดซ้ำถอดแหวนเต้าภาพปุรีวงงามดีกาใหญ่มาสุ่มสามาสูบใส่มือตนแหวนมงคลนั้นเล่าหากเป็นของเก่าเมื่อมายอมเจียงคานกามากแสนคำหากเป็นตราแล้วใครจะอ่อนอ้อยซึ่งเต้าหยดซอยนานาก็มีหันและนา
ในกาลนั้นยังมีนกหัสดีลิงใหญ่ใจหานหากหึงเมื่อนานแต่ใจหันนางยศใหญ่เทวีตุ้มผ้าแดงดีงามอาจบนจานผาศาสตร์หอใจนกหัสดีนางดงไพใจหินก็ว่าเป็นต้นจิ้นแดงแดงมันบอกเคยแย่งทันทีไม่ใจกี้เจยบ้านนำนาก็สูดลงมาไปตายตัดผาศาสตร์ใหญ่สัพพันเจ้าจันสะอาดก็สติฟุ้งฟาดเววารีบไก่กาไว้วองเข้าสู่ห้องไปในส่วนนางเตรียมใจน้อยนาดบ่อาจย้ายบาดพระหนีย้อนกับพระมีต้องใหญ่จริงลูกบ่ได้เลียวไว้นกหัสดีภัยตัวใหญ่ยวมนางไว้บัดเดียวแล้วรีบเลียวไว้ว่าวาดบินขึ้นอากาศไปบนด้วยเรรนรีบหาวเพื่อไปสู่ดาวเดนมาร์กนกหัสดีดงตันนั้นโสดยอมร้ายโหดกาลีแรงมันมีเอกอ้างเต่าแห่จ้างไปสารมันมาย่วมกว่างฟันและจ้างตามไฟอ้างใจหมายนกผีพายหาวหาดปลาเอานางราชจายาไปด้วยวิหารบอดจ้าดันเมฆฟ้าไปปาไปบนนางตามนเอาหมายเต่าบ่ร้องให้เววาเหตุมีพญาองค์อาจคันนิงควาดในใจว่าจะใครร้องเปล่าหืดดินดะดาวเวลานกหัสดีนาสะดุ้งสติฟุ้งเลรนเตียงเอาตัวเอาตนเล็บตัวเล็บตนตันบาดเอาเตียงญาติลงไปตู่กลางดงไผ่หอบมวยได้หอบมวยปาลนาได้หมดมวยมรณาตั้งลูกสายตานั้นเล่าก็บ่มีเก้าตามมีว่าปีนารีนอเนื้อหรือเป็นจาดเชื้อคนใจก็จักตายมวยมางบ่เหลือข้างยาวไปกันนกจังไรไปจอดอยู่บนยอดสาขาหรือไปเสาะสายังย่อนอยู่ที่บ่อนเด่นใดจริงเร็วไวร้องไรเออมันได้พระนีนางเทวีผู้ฉลาดคันนิ่งขวาดหันรายตีเก้าไม้โพชะไหลตอนดอนใหญ่อัปปาลปะละสีนางเทวีผู้ฉลาดหูแจ้งขวาดบัดเดียวก็ตบมือเลียวมีกองปากก็ร้องสับปันนกหัสดีตันสะดุงสติฟุ้งกวดตายก็ผ่านหายไววาดบินขึ้นสู่อากาศหนีไปยามตาวันใสย่อนห้อยลาลับเหลี่ยมน้อยยุคกันตอนพอดงดอนจุตี้ก็บ่แจ้งทีหันโหนกำบันดูต้องปาดลมกำมสวาดมีมานางพญายศใหญ่เจ็บปวดไข้ตั้งตนฟ้าไปบนลั่นร้องสนั่นกองดงนาฝูงตกลงมาบ่ขาดลมปัสสาวะเหลือใหญ่โป้สไลตนใหญ่กิ่งก้านไข้สนานยามลมปานปัดวาดดังจักหักขาดเปปังฟ้าล่องดังบ่ผ่อนฝนบ่ห่อนบางตา
ลมปัดมาลืมเล่ายิ่งกว่าเก่าหัวตีนางเทวียศใหญ่ร้องร่ำให้เววาเต้าเอกาเปียววางตกปากกว้างเดียวดายบ่มีตายายพ่อแม่ตั้งเท่าแก่วงใหญ่ตั้งนางในหนุ่มเนาจักมาอยู่เฝ้ารุมราบ่มีภัยจ่าอ่อนอ้อยจื่นจ้อยหัวใจกันตาวันใสลุงเจ้าลมอดเอาเหลือหลายก็กลัวก็กับก็กับหายเสียงขาดบ่ปัดวาดมีมาฝนนำหนาก่อนกี่ก็หายลับลี่ไปปันเสียงตาวันก็ปุ้งขึ้นสองแผ่นสองแผ่นปืนปัดทะเวนางติวียศใหญ่ก็ผาสุดใดพุทธามีลักษณะอันผาเสดลำเลิศเหลือหลายนางจริงหมายจื้อซ้อยเกศลูกน้อยเจียงคานว่าอุเทนกุมารน้อยนาดเหตุเกิดบทบาทหลายประการคือสายลมปานหายกว่าจุ่มเมฆฟ้าหายไปอรุณใสแจ้งส่องยังแผ่นต้องพระสุธาราชพุทธานอไทยก็ผาสุดได้ยามเดียวนั้นก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังหิยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุสามาวัดดีผูกที่หนึ่งก็บังคมสมเรศดีพระธรรมตีสนาจาดกเรื่องสามาวดีผูกแรกก็จบลงไปพอกสัตยญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เทศไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้พระพุทธเจ้าพักอยู่ที่เมืองโกสัมพีได้เทศเทศนาธรรมแก่ปริสัตว์ทั้งหลายถึงสารธรรมต่างๆและได้กล่าวถึงเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอัลกัปปนครมีพญาเจ้าเมืองชื่อพญาอัลกัปปะและพญาเจ้าแห่งเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเวททีปกนครมีพญาเวททิปกราชาสองพญาสองเมืองเนี่ยเป็นสหายกันนะโอ้เป็นเปื้อนเป็นฝูงกันมาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยทั้งสองก็ได้ปกครองคนละเมืองอยู่ต่อมาสองสหายนี่นะก็มาปรึกษาหาลือกันว่าโอ้เฮาก็หันคนล้มตายล้มเจ็บปวดกันเป็นตามบางพ่องก็ล้มหายตายจากกันไปหันดะไข่ตึงมือตึงวันประชาราชดรก็ล้มหายตายจากกันไปเป็นคนเป็นคนบอกสตาญาติโยมทั้งหลายเมื่อสองพญาเจ้าเมืองมาปรึกษาหารือกันอย่างอีก็เป็นว่าตึงวันนี่นะเปื่อนเหยเนี่ยพญาเจ้าเมืองสองพญาเจ้าเมืองมาปรึกษากันโอ้ทรัพย์สมบัติที่เฮามีอยู่เนี่ยเฮามีอยู่มีกินตึงวันเนี่ยเฮามีทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใจเมื่อตายไปแล้วเฮาก็บ่ได้เอาไปตวยบ่ได้เอาไปตวยสักอย่างเนี่ยมาปรึกษากันเนาะสองสหายก็มาปรึกษาหาลือกันเมื่อเฮาตายลงไปบ่ได้ยังสักอย่างสุดท้ายร่างกายของเฮาก็เปื่อยเน่าลงแผ่นดินทรัพย์สินที่มีอยู่ก็บ่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเหตุนั้นเฮาควรที่จะไปออกบวช ดีกว่าเพ
พื่อจะไปจำศีลกินทานปฏิบัติธรรมนี่สองกษัตริย์สองกษัตริย์ที่เป็นเปื้อนเป็นฟูงก็มาปรึกษาหารือสุดท้ายก็ตกลงมอบราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างฮือเก๋พุทธาได้สืบแตนไปส่วนพระราชาทั้งสองก็ส่วนพระราชาอันเป็นเปื้อนเป็นสองเป็นเปื้อนกันทั้งสองก็เข้าป่าเข้าดงออกบวชมอบหมายฮือแก่ลูกแก่หลานแตนไปปฏิบัติธรรมตกลงกันว่าเข้าป่าเข้าดงว่าฮือจะมาอยู่ด้วยกันก็บ่ได้ถือว่าบ่สงบต้องไปอยู่คนละที่คนละทางฮือเจ้าพญาอลกัปปะกับพญาเวททีปกะเนี่ยตกลงกันอย่างอีกฮือไปอยู่คนละป่ายดอยไปอยู่คนละป่ายดอยเนอะส่วนข้าจะอยู่ป่ายดอยนี้ส่วนเจ้าฮือไปอยู่แห่งป่ายดอยปุ้นบ่ยื้อบ่ฮือแอวหักกันคือปฏิบัติอยู่เอกาอยู่ผ่องไผของมันเพื่อจะได้ดูตั้งปฏิบัติธรรมแล้วก็คือมีข้อสังเกตอยู่ว่า15วันไหนคือสุ่มไฟคือมีไฟควันขึ้นมีควันจะได้รู้ว่าต่างคนต่างมีชีวิตอยู่ต่างคนสัญญากันไว้อย่างนี้อยู่ต่อมาบ่เมินบ่นานไฟปลายดอยของพญาเวททีปกะนั้นบ่มีบ่มีตามปกตินี่จะสัญญากันไว้ว่า15วันจะหันควันไฟขึ้นปลายดอยของไผของมันนั่นจะรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ผ่านไป15วันกว่าแล้วบ่หันปลายดอยของพญาเวททีปกะบ่หันควันแสดงว่าพญาเวททิปกะได้สิ้นชีวิตไปพญาเวททิปกะได้ล้มหายตายจากไปเกิดในสวงสวรรค์นี่ด้วยบุญญาปารมีที่ได้ปฏิบัติธรรมได้บุญนี่แล้วอยากจะมาแสดงฮือฮู้จะเปื้อนสหายที่ออกบวชโดยการคืออัลกัปปะเนี่ยว่าอลกัปปะก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะเปื้อนเฮามันหายไปไหนเปื้อนก็มาพญาเวททิปกะที่ไปเกิดบนสวงสวรรค์ก็ได้มาแถลงเปตเป็นคนป่าหลงนึกถึงเปื้อนหลงเข้าแต่งถ้ำเป็นหลงป่าเพื่อจะไปหาอลกัปปะผู้เป็นเปื้อนที่ออกบวชด้วยกันเวททิปกะก็แสดงเป็นคนลงป่าเข้าไปในศาลาของอลกัปปะอลกัปปะก็ได้ถามไปถามมาว่าท่านมาจากที่ไหนท่านมาจากที่ใดผลสุดท้ายพญาเวททิปกะก็อู้ความจริงว่าข้าคือเวททิปกะเป็นสหายเป็นเพื่อนของท่านได้เสียชีวิตลงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นตาวติงสาข้าก็กลัวเจ้านึกเป็นห่วงข้าข้าก็เลยมาบอกมาบอกท่านมีความทุกข์อกทุกข์ใจอย่างพ้องเวททิปกะถามอลกัปปะท่านมีความทุกข์ใจอย่างพ้องที่มาอยู่ป่าดอยเนี่ยมาอยู่ป่าเนี่ยอัลลกัปปะก็บอกว่านอกจากนั้นก็บ่มียังก็มีแต่แจ้งมีฝูงแจ้งมันมาขี่มาเยี่ยวในใกล้ศาลาข้าเนี่ยโอ้ได้กวาดได้เพียวกันตึงมื้อตึงวันเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวพญาเทวดาที่ทะแลงเปตลงมาเป็นคนลงป่าก็มาบอกว่าตั้งแต่นี้ไปข้าจะฮือเอาพินนี่นะพินก็คือเหมือนกับซึ่งนี่นะกับถ้าดีดพินแล้วก็มดท่องมนต์คาถาไปตัวเอง
ข้าจะฮื้อมนต์คาถากับพินนี้ไปถ้าเจ้าดีดพินตวยมนต์คาถาท่องสวดมนต์คาถาไปตวยจ้างก็จะอยู่บ่ได้จ้างก็จะหนีไปหลังจากนั้นเวททิปะกะก็เอาพินมอบฮื้อแก่อัลลกัปปะอันเป็นเปื้อนพร้อมกับด้วยมนต์คาถาทีนี้ขอกล่าวถึงยังเมืองแห่งเมืองหนึ่งคือเมืองโกสัมปีมีมเหสีคนหนึ่งในขณะที่มเหสีกำลังมีต้องในเมืองโกสัมปีนั้นมีมเหสีมีต้องใหญ่ในขณะที่มีต้องคันใหญ่ก็ไปอยู่บนปราสาทบนชั้นที่เจ็ดบุญเพื่อรักษาคันฮื้อมีลูกออกมาก็จะได้เป็นลูกที่สมบูรณ์ในขณะนั้นเป็นยามหนาวก็จะได้นางมเหสีก็ตุ้มผ้าแดงไปหิงแดดที่จานปราสาทที่จานยื่นออกไปในขณะนั้นในขณะนั้นมีนกหัสดีลิงนกหัสดีลิงบินมาแหละหันนางมเหสีตุ้มผ้าแดงตุ้มผ้าแดงอยู่ที่จานหิงแดดนกหัสดีลิงอันเป็นนกใหญ่เต้าจ้างบินมาหันสีแดงหันสีแดงก็นึกว่าเป็นจิ้นเป็นเนื้อนะมันก็สวดลงมาสวดลงมาย่อมเอานางมเหสีของพระมหากษัตริย์เมืองโกสัมปีไปต่อหน้าต่อตาของพญาผู้เป็นผู้เป็นผัวบินไปขึ้นบนอากาศปาเอานางเทวีไปยั้งอยู่ในปากกว้างแต่ที่ตามมันนึกว่าเป็นจีนหรอมันนึกว่าเป็นจีนเป็นเนื้อหันมันสีแดงๆมันก็เอาไปวางไว้กลางมันก็เอาไปวางไว้บนกลางป่าไปพักยังอยู่ทีนี้นางก็ส่งเสียงขึ้นมาล่ะนางตกใจสะดุ้งส่งเสียงห้องความช่วยเหลือตบมือช่วยเหลือนกหัสดีลิงสะดุ้งสะดุ้งตกใจแนวนกนั้นก็บินไปนกนั้นก็บินไปนกตกใจรีบบินไปในป่าดงดิบในขณะนั้นนางก็อยู่คนเดียวเนี่ยเกิดลมใหญ่ลมหลวงฝนตกลมหลวงลมใหญ่บ่มีภัยเป็นกู้นางก็ต้องใหญ่ตัวแฮะบ่มีภัยเป็นกู้เป็นกิมเกิดลมฝนนกตกขนาดนักนางก็อดสาอดอยู่พอลมแรงลมสงบลงนางก็พักผ่อนอยู่นั่นถึงลุ่งแจ้งถึงลุ่งแจ้งในขณะที่เริ่มสว่างนางก็คลอดลูกพอดีบอกสตาญาติโยมทั้งหลายนางก็คลอดลูกกลางป่าในอารุณของเจ้านั้นวันเกิดที่ก่อนที่ที่จะลมหลวงได้หายไปนางก็พาสูตรในเจ้านั้นนางพาสูตรออกมาเป็นปอดใจในเจ้ารุ่งอรุณนางจะตั้งชื่อว่าอย่างใดนางจะเป็นร้ายดีอย่างใดก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสามาวดีในตอนต่อไปบอกสตาญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นผูกแรกของสามาวดีก็ขอจบธรรมจาดกไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนอะใครที่ฟังอยู่ที่ใดจะโทรมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992081-289-8992เดี๋ยวนี้
รู้สึกว่าสถานีมีปัญหานะพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายสถานีซ้ำๆซากๆอยู่นั่นนะได้ยินเทศธรรมยังบัดจบเถอะยังมีเหมือนกับเทพเหมือนกับเทพซ้ำๆซากๆอยู่นะสถานีคัดข้องอย่างใดก็โหนเนอจะคัดข้องอย่างใดประการใดศรัทธาฟังอยู่ทางเฟซทางไลน์ยังได้ยินอยู่กาจะแป้งแจ้งผลการรับฟังมาตังเพื่อจะได้ฮู้ว่าไผฟังอยู่พ้องหรือว่าสถานีคัดข้องอย่างใด0812898992เปิดวิทยุไว้เบาๆอยู่ที่ข้างเนี่ยได้ยินเสียงเทศธรรมยังมาจบด้วยนะซ้ำๆซักๆลืมเก่าลืมใหม่กันอยู่นะแสดงว่าสถานีคัดข้องสถานีบกพร่องดังนั้นใครที่ฟังอยู่ที่สถานีใครดีอยู่พ้องแจ้งผลการรับฟังหรือว่าอาตมาเทศอยู่คนเดียวอย่างใดอย่างใดก็ขอแจ้งผล0812898992เนื้อปอกสถาญาติโยมทั้งหลายเอาละสงสัยเสียงอาจจะบับไปหรืออย่างใดก็ขอภัยที่ยังฟังอยู่ทางเฟซทางไลน์0812898992โทรมาแจ้งผลการรับฟังถ้าบ่มีภัยโทรมาถือว่าคัดข้องทางเทคนิคถือว่าคัดข้องทางเทคนิคก็คงจะขอยุติการออกอากาศในรายการมรดกธรรมไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนอะคงจะคัดข้องทางเทคนิคก็ขออำนวยอวยพรคือกับพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันจุโคจุโคนอายุวันโนสุขังพระลังสาสุชานตัณนาลานาอันทรงคุณค่า